จำคนที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังได้ใช่ปะคนที่ฉันแดจาวูตลอดอะเออจำได้เออฉันเจอเขาเว้ยแกม่อนนั้นไงที่ฉันเจอเมื่อวานน่ะไหนไหนคือพี่มีแฟนยังคะพี่มีใครพี่โสดครับเออตัวเองวันนี้มีงานลอยกระทงที่วัดแถวบ้านไปกันปะไปดิพี่ไปเปล่าไปดิไปด้วยกันปะไปพี่ฮะแกเคยชอบใครบ้างปะเคยดิถามทำไมวะเราชอบคนคนหนึ่งเว้ยเราตกหลุมรักเขามาสักพักแล้วอะเราอยากบอกเขามากๆเลยนะเว้ยว่าแต่ใครอะบอกเลยปะไม่ขำนะเว้ยอย่าอ้ำเล่นเฮ้ยเราไม่ได้อ้ำเราชอบแกจริงๆนะเว้ยไม่ขำนะเว้ยอย่าอ้ำเล่นเฮ้ยเราไม่ได้อ้ำเราชอบแกจริงๆนะเว้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เรารู้ตัวอีกทีอะเราก็ชอบแกไปแล้วอะแล้วแกรู้สึกอะไรกับเราบ้างปะซันเราอะรู้สึกดีกับแกนะเว้ยแต่เรารู้สึกดีกับแกแบบเพื่อนวะขอโทษนะเว้ยแกเฮ้ยไม่เป็นไรเราต้องหาที่ต้องขอโทษแกที่ทำให้แกต้องลำบากใจไม่เลยเว้ยเราไม่ได้ลำบากใจเลยแกเป็นไรป่ะเนี่ยเฮ้ยเปล่าไม่ได้เป็นไรแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมได้ดิทำไมจะไม่ได้วะไอ้เป็นไงยังตีลูกแหงใบแหงเงาแถมแปลงหน้ายังบาดสะเบยตั้งแต่ตอนเจ้าละเซ็งๆบ่าบ่มีอารมณ์เป็นไงยังไอ้ใกล้บ่าหลายๆเรื่องเล่าให้ผมฟังได้นะไอ้เออไว้ไอ้จะเล่าให้ฟังไอ้เดี๋ยวผมปิ๊กก่อนเนอะอ้าวจะฟังปิ๊กไว้ให้ยังเดี๋ยวไอ้ไปส่งพอดีแม่ยังมาแผ่วบ้านเตื้อผมต้องฟังปิ๊กไปย่างงานบ้านก่อนนะไอ้งั้นฟิกบ้านดีๆแล้วกันเออแล้วรายงานวิชาอาจารย์สุรยาอ้ายยาละกะยังบัดแล้วเตื่อประเดี๋ยวอ้ายจะตรวจไปบ้านคิงแหมสกรรมครับอ้ายแล้วป้ากันป้ากันยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเดี๋ยวกลับแล้วพี่เอ้าแล้วเพื่อนอะหม่อนกลับกับเบียร์ตั้งแต่เลิกเรียนแล้วอะแล้วแฟนพี่ไปไหนอะฮะก็เพื่อนบอกว่าพี่มีแฟนแล้วอะบ้าพี่ยังไม่มีไปเอามาจากไหนพี่เชื่อหรอกพี่อย่ามาโกหกดิพี่ไม่ได้โกหกแล้วนี่ไปฟังจากใครมาแล้วทำไมต้องเหวี่ยงใส่พี่ด้วยเนี่ยขอโทษพี่หงุดหงิดนิดหน่อยอะทั้งนั้นอะแล้วหัวเสียเรื่องอะไรเรื่องไรสาระพี่ช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูกลับเองก็ได้ภาพที่พี่โดนกระทืบวันนั้นนะยังติดตาอยู่เลยนี่มันก็เย็นมากแล้วเป็นผู้หญิงอะ
กลับบ้านเย็นๆมากมันไม่ดีนะมันอันตรายเดี๋ยวพี่ไปส่งนะก็ได้ค่ะพี่กันแล้วนี่กินข้าวมาหรือยังยังเลยเดี๋ยวพี่พาหนูไปกินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปส่งที่บ้านโอเคไหมค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะโอเคพี่รอตรงนี้นะค่ะขอบคุณครับใครอยากแฟนกะหัวใจรุ่นน้องตีวิทย์ไลนี่อันนี้อะไรอ่ะพี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าหม่าล่าเป็นบาร์บีของจีนมีรสชาติเผ็ดร้อนข้างเหนือเขาคิดกันมากเลยนะร้านเนี้ยเป็นร้านประจำของพี่ด้วยอร่อยมากเลยนะหนูลองกินดูดิเป็นไงเผ็ดมากอ่ะพี่หม่าล่าก็ต้องกินแบบนี้แหละยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยพี่ซันนะคะครับพี่เคยแดจาวูถึงคนคนหนึ่งบ่อยไหมอ่ะไม่นะทำไมอ่ะหนูแดจาวูถึงคนคนหนึ่งมาหลายปีแล้วพี่ทุกครั้งที่หนูคิดอะไรเป็นเล็กเลยอ่ะภาพของเขาก็โผล่มาตลอดเลยแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงหนูแดจาวูว่าหนูเป็นแฟนเขาอ่ะพี่เขาเป็นคนหน้าตาดีสุภาพบุรุษมากเหรอแล้วคนที่น้องสายว่าน้องสายเคยเจอเขาปะเจอแล้วพี่เจอบ่อยแล้วด้วยแต่หนูไม่กล้าบอกเขาอ่ะเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้ดิพี่หนูกลัวมองหน้าเขาไม่ติดอ่ะพี่ว่าไม่หรอกการที่เราชอบใครสักคนอ่ะเราก็ควรบอกเขาไว้นะอย่างน้อยมันก็ทำให้เราไม่อึดอัดนะก็ดีหรอพี่แต่น้องชายก็ต้องดูด้วยว่าคนที่น้องชายชอบอ่ะเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือยังถ้าเกิดว่าคำตอบมันคือไม่อ่ะพี่ว่ามันก็ดีนะอย่างน้อยเราก็ได้ระบายความในใจออกไปว่าแต่คนที่น้องชายว่าคือใครอ่ะบอกได้ไหมเขาคือว่าไงบล่าเฮ้ยไอ้ลืมเลยแหมบึ้ดอาจจะไปละโทษทีโทษทีทรายพี่ขอโทษนะพอดีพี่นัดน้องทำงานที่บ้านมันอะพี่ลืมสนิทเลยเดี๋ยวหม่าล่าทรายเอาใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านนะค่ะพี่ครับผมขอถุงแซวใส่หม่าล่ากรรมครับในเกมที่1พัทรพลเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนเริ่มได้0เท่ากันหนึ่งศูนย์เป็นไงแกแพ้ราบคาบเลยดิเออดีก็ฉันเล่นกีฬาไม่เก่งนี่นะแล้วพี่ซันอ่ะนู่นอ่ะลงไปแล้วแต่ฉันว่าพี่ซันต้องแพ้แน่ๆเลยทำไมอ่ะแกก็ดูนั่นดิชมรมนั้นน่ะไอ้นั่นน่ะมันเคยแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเคยเล่นให้มหาลัยอยู่โหว่าเมมก็ที่กงกันชัดเลยดิแต่ช่างเถอะสั่งฉันมาเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ซันของแกอะไรมีอะไรเล่ามาเดี๋ยวนี้นะเออนะเรื่องมันยาวไว้เล่าให้ฟังทีหลังละกันรู้พี่ซันก่อนWe'll be right back.
11เท่ากันสิบสอง11สรุปผลการแข่งขันนายจิรกรัตน์รัชตกุลชมรมวิชาชีพชนะด้วยคะแนน2-1เกมนักกีฬาจับมือครับโอ้เสียดายอ่ะพี่อีกนิดเดียวก็ชนะอยู่แล้วอ่ะเออดิดันเจอของแข็งให้แย่เลยเอาหน่ากีฬามันก็มีแพ้มีชนะบ้างนี้แหละธรรมดาถ้าทานโทรมามีอะไรวะโหลว่าไงทานโทรมามีอะไรเฮ้ยทานแข่งเสร็จยังวะแข่งเสร็จแล้วมีอะไรเอ็งรีบมาสนามฟุตซอลเลยตอนนี้ก็มีเรื่องเดี๋ยวพี่ได้ไปมีอะไรเปล่าพี่ถ้าทานบอกว่าที่สนามบอลมีเรื่องอะไรไม่รู้อะเรารีบไปเถอะไม่มีไปเกิดอะไรขึ้นวะท่านนักบอลเราไม่เจ็บวะก่อนหนูไม่เล่นโคตรแรงเลยไล่เตะอะไรอย่างเดียวอย่างกับมวยปั้มกรรมการน่าจะตาไม่ดีป่ะไม่รู้ประท้วงหลายรอบแล้วได้แค่ใบเหลืองใบเดียวเองใครวะนั่นไงไอ้เชี่ยนั่นแถมอะไรกันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมึงจะปล่อยไว้งี้เหรอวะใจเย็นดิใจเย็นเออใช่อ้าเคยบอกผมไปใจกลางว่าจะใจกำลังอ่ะเราไม่มีตัวสำรองแล้วเหรอวะใครมีไว้อ่ะแต่มันไม่มากันเออพี่ผมยังไว้อยู่พี่เอาละครับเริ่มต้นแล้วกับการแข่งขันฟุตซอลระหว่างทีมชมรมนักกีฬากับชมรมวิชาการครับอาลูกนี้จะเข้าไปแล้วครับโอ้โหจำลองวิชาการนำไปแล้ว 1-0 ครับผมโอ้โหนี่เฮ้ยเหี้ยอะไรวะเหี้ยนี่แหละกันตายเลยครับผมโอ้โหเตะซะขนาดนั้นหืมเชิญเบอร์6จำลองนักกีฬาออกนอกสนามด้วยครับผมบอลล่าถ่ายทีมเป็นจะได้พ้องไปรู้ว่าเป็นเจ็บโอ้โหผมไม่ได้จ่ายผมไม่ได้แต่เหตุไม่ครับไม่พูดหรออุบัติเหตุเหรอกูเห็นจงใจแตะขาน้องกูจะชัดก็กูบอกแล้วกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะกูรู้มึงตั้งใจมอบกับสนามไปเลยไปแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกพี่หัวเข็มขัดนี้ให้เด็กเทคนิคตบไปได้เลยกระจอกว่ะไอ้ไม้ไปเลยเอาเลยเพื่อไปเลยเอาเพื่อนเอาไปเลยเอาเพื่อนเอาไปเลยทางอาจารย์ที่จัดการแข่งขันเนี่ยเขาส่งเรา2คนมาให้อาจารย์เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเล่นกันรุนแรงมากไหนเราลองบอกอาจารย์ที่มันเกิดปัญหาอะไรมันเตะขาน้องผมเขาจ้ะก็กูบอกแล้วกูไม่ได้ตั้งใจอุบัติเหตุบ้าอะไรน้องมึงเจ็บขนาดนั้นวะเฮ้ยมันเป็นกีฬานะตอนนี้คือกีฬาที่เขาจัดให้เนี่ยสำหรับพวกเราเพื่อจะเชื่อมความสามัคคีถ้าเราเล่นกีฬาอย่างเงี้ยแล้วปีหน้าน้องๆเราไม่ได้จัดทำไงใช่มั้ยเอางี้ยุติแค่นี้ไหมเราจะพรแค่นี้ไหมได้ครับนะได้ไหมเราว่าไงเราว่าไงเราชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อไม้ครับสันกับไม้เนี่ยยุติแค่นี้ได้ไหมได้ครับถ้ายุติแค่นี้ได้เนี่ยอาจารย์ก็จะลงโทษในสถานเบาอาจารย์ก็อยากให้พวกเราไหนลองจับมือกันดิจับมือกันหน่อยพวกเราจับมือกันถ้ายุติแค่นี้คือต้องจับมือกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะแต่มันต้องมีบทลงโทษไงนะซันเราจริงๆเราเป็นเด็กตกค้างนะครับอาจารย์ให้โอกาสเราเข้ามาเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญละเป็นโอกาสของเราเราต้องสร้างโอกาสตรงนี้เพราะนั้นอาจารย์จะลงโทษเราในสถานที่ค่อนข้างจะเอาหนาเรารับได้ก็ประมาณ2สัปดาห์นะประมาณ14วันแต่ทุก7วันเนี่ยเราต้องมารายงานตัวกับอาจารย์
นะครับส่วนไม้ใช่ไหมไม้เนี่ยนะไม้เรามีคดีเดิมอยู่คดีเดิมของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแล้วก็เชิญผู้ครองมาคุยแล้วเพราะนั้นเราเนี่ยมาขอปัญหาซ้ำอาจารย์ต้องลงโทษเราค่อนข้างจะหนักกว่าของสันนิดนึงนะไม้อาจารย์ให้เราหยุด1เดือนแต่ทุก7วันต้องมาเซ็นชื่อโอเคนะเอาไปเอาจับมือกันอีกทีเอาไปโอเคเรียบร้อยลูกมาโอเครักกันอยู่ด้วยกันนะเพื่อนกันนะโอเคนะครับแกเป็นไงบ้างวะพี่เป็นไงบ้างอ่ะจะเป็นไงอ่ะก็โดนพักการเรียน2อาทิตย์ได้ดิหนูบอกให้พี่ใจเย็นทำไมพี่ไม่ฟังอ่ะแล้วหนูจะให้พี่ทำยังไงไอ้แดนมันเจ็บซะขนาดเนี้ยแล้วแกก็ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเลยนะแล้วเป็นไงอ่ะนักเลงอ่ะถ้าไม่อยู่ในครูก็อยู่ในตารางผู้หญิงเพิ่งมาเทศอะไรตอนนี้เลยวะไม่มีลมวะใครของหนูวะมาดีจะสร้างเรื่องอะไรไว้อีกอ่ะฉันรู้เรื่องหมดแล้วนะเมื่อไหร่แกจะเลิกทำตัวเป็นอันธพาลสักทีอ่ะจะต้องให้ฉันอกแตกตายไปก่อนหรือยังไงพอเหอะม้าฟังอาจารย์บ่นไปแล้วอ่ะยังต้องมาฟังม้าบ่นอีกก็เรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะม้าจะให้ซานทำไงอ่ะเดี๋ยวนี้แกชักจะปีกก้างขาพอเหอะม้ามารู้ตัวว่าม้าแม่งโคตรน่ารำคาญเลยว่ะลุงนี้อยู่อุ้ยดีกว่าแม่งมีความสุขกว่าเยอะเลยข้าวอยู่ในครัวนะพี่ซื้อไว้แล้วโอเคพี่เต้เดี๋ยวพี่ขึ้นไปรอโอเคพี่เอาไอ้มีอะไรอย่างแดงไอ้เขาว่าอย่างตัวสักคำได้ก่อนได้ก็ไอ้เข้ามาก่อนขาคิงเป็นจะได้พ่องเจ็บนักขนาดอ้ายระบมตัวและเรื่องที่อ้ายจะอู้กับผมคือเรื่องอ้ายอย่างอ้ายว่าอ้ายจะลาออกแล้วเนอะอ้าวทำไมอ้ายอ้ายแค่โดนพักการเฮียสองอาทิตย์ไปใจกะอ้ายใกล้ปะมีการเลื่อนก็ลาวอ้ายว่าอ้ายจะปิ๊กไปอยู่เชียงใหม่แล้วอ้ายจะปิ๊กไปยะหยังอย่าบอกฮูเตอร์ปะอ้ายใครปิ๊กไปอยู่กับอุ้ยแค่เดี๋ยวจะซ่อยอาการเอาตามหมู่ฮั่นก็ได้บ่ต้องเฮียนละอ้ายไปเดี๋ยวนี้เรื่องเฮียนมันก็สำคัญนะอ้ายจะไปตัดอนาคตตัวเก่าเลยอ้ายจะปิ๊กผมก็เพราะว่าอ้ายอยากเน้อแต่ตอนที่อ้ายประกาศเฮียนผมคลายฮื้ออ้ายกึดพองฮื้อดีๆเวฟไอ้แดนเป็นไงบ้างวะเห็นมันลาไปหาหมอเห็นบอกว่าปวดขาใช่เหรอถ้าลางจะเจ็บหนักเลยดิป่านนี้พี่ซันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องอ่ะพี่เขาก็ปิดเวฟปิดเครื่องปิดทุกอย่างไปเลยโทรไปหาไอ้แดนเห็นไอ้แดนบอกว่าพี่เขาจะลาออกกลับไปอยู่เชียงใหม่จริงดิใช่เหรอก็ว่างั้นนะบ้าเหรอแค่พักกันเดือน2อาทิตย์นี่นะจะลาออกทำไมวะแล้วแกรู้ไหมพี่เขาไปเมื่อไหร่เก็บวันนี้เครื่องขึ้นตอนเย็นๆมั้งตายแกเป็นอะไรแกว่าพี่ซันเขาจะหนีปัญหาแบบนี้จริงเหรอวะเอาไหนแกทุกปัญหามีทางออกเสมอเว้ยเวฟฮะแกพาไปร้านกาแฟพี่ซันหน่อยดิร้านพี่เขาปิดไป 2-3 วันแล้วนะแต่ข้ารู้จักบ้านพี่เขานะร้านกับบ้านพี่เขาอยู่คนละที่กันจริงปะจริงเอ้ยแกพาฉันไปดิได้ได้เอ้ยรอตรงนี้ก่อนหน่อยเว้ยเดี๋ยวมันไม่ทันอ
เอ้าทรายเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับแม่บอกว่าพี่ลาออกกลับไปอยู่เชียงใหม่อ่ะจริงป่ะพี่ทำไมพี่คิดตื้นจังวะแล้วอนาคตพี่จะเอาไงพี่ก็ยังไม่รู้เลยอ่ะสายพี่แม่งโคตรคิดน้อยเลยว่ะแล้วทำไมสายต้องเกี้ยวกาดแบบนั้นด้วยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าจำที่หนูเคยเล่าให้พี่ฟังที่ร้านหม่าล่าได้ไหมที่หนูแดจาวูถึงคนคนหนึ่งมาตลอดอะทำได้คนคนนั้นมันคือพี่เว้ยหนูเห็นพี่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพี่เป็นคนน่ารักสุภาพบุรุษเป็นคนอบอุ่นพอหนูได้ไม่เห็นจริงๆพี่ก็เป็นอย่างนั้นอะหนูคิดว่าพี่จะเพอร์เฟคมากกว่านี้อะแล้วดูนี่ดิพี่ซันหนูขออะไรได้ไหมพี่ไม่ไปได้ไหมอะพี่คิดว่าพี่คงไม่เหมาะกับที่นี่แล้วอะพี่เบื่อหลายๆอย่างไหนจะเรื่องที่วิทย์ไรไหนจะปัญหาที่บ้านอีกพี่อยากไปอยู่ที่ไหนเงียบๆอะที่ไกลจากตรงนี้อะแต่ในอนาคตหนูอะคือมีพี่อยู่ในนั้นนะขอร้องอะพี่อย่าไปเลยนะพี่ซันหนูขออะไรอย่างได้ไหมอ่ะพี่ไม่ไปได้ไหมอ่ะสายพี่ขอโทษนะพี่คงเป็นชายในอุดมคติให้เราไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเครื่องจะขึ้นแล้วพี่ต้องรีบไปก่อนนะโชคดีนะสายตายเชิญแกตัดใจเหรอนะ
ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันแลจาวูมันจะเป็นจริงมาตลอดอะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะแกซายฉันเคยบอกแกนะว่านาโคดังมันเปลี่ยนแปลงกันได้แกก็คิดซะว่าบุญพาแกมาเจอกันแค่นี้ก็แล้วกันแกรู้ใช่เปล่าว่าฉันรักพี่เขามากขนาดไหนอะฉันยอมทิ้งทุกคนที่เข้ามาเพื่อพี่เขาคนเดียวเลยนะเว้ยสู้ๆนะเว้ยแกคนเราร้องไห้ได้เสียใจได้แต่ก็ต้องลุกขึ้นสู้ผู้ชายดีๆไม่ได้มีคนเดียวในโลกซะหน่อยฉันกลับบ้านก่อนนะเว็บมารอแล้วอ่ะแล้วมึงเจอกันทรายพี่ซันไหนบอกว่ากลับอยู่เชียงใหม่เลยไงก็แค่กลับไปคิดทบทวนชีวิตเฉยๆแต่ตอนเนี้ยพี่คิดได้แล้วนะเราจะกลับมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมอืมพี่คิดว่ามีคนบางคนต้องรอพี่อยู่แน่ๆทรายพี่กลับมาก็ขอสายเลยนะเป็นแฟนกับพี่นะพอแล้วเดี๋ยวจ้าไม่เห็นเข้าอ่ะอยู่ดูไม่ดีอ่ะนะต้องหนูดีใจหน่อยพี่สัญญานะว่าจะไม่ทิ้งหนูอ่ะครับพี่สัญญาหนูรักพี่นะพี่จะรักหนูนะกลับบ้านกันเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน